สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้ได้เปิดโปงเครือข่ายห้องแชทเทเลแกรมที่มี AI แอบถ่ายนางโป๊แบบดีเฟกต์จำนวนมากที่เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยโดยกรณีที่เกิดขึ้นมีนักเรียนชายได้ขโมยภาพถ่ายของนักเรียนหญิงและครูผู้หญิงจากบัญชี Instagram ส่วนตัวจากนั้นจะนำภาพมาสร้างภาพโป๊เปื่อยเพื่อแชร์ในห้องแชทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างความอับอายต่อสาธารณะโดยเกาหลีใต้มีอัตราการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งสวนทางกับปัญหาความรุนแรงทางเพศบนอินเทอร์เน็ตสำหรับแพลตฟอร์ม Telegram เป็นแอปพลิเคชันห้องแชทที่มีผู้ใช้รวมกว่า 220,000 คนอีกทั้งยังได้กลายเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ภาพอนาจารเหล่านี้ถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้างตามการรายงานระบุว่าข้อมูลอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นการแพร่หลายของ Deepfake กำลังเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณทั่วโลกโดยเพิ่มขึ้นถึง 500% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี2023โดยบริษัทสตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประมาณการว่า 99% ของเหยื่อเป็นผู้หญิงซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นนักร้องและนักแสดงที่มีชื่อเสียงนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาประกาศว่ารัฐบาลของเขานั้นจะปราบปรามการละเมิดทางดิจิทัลขั้นเด็ดขาดโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อเร่งดำเนินการอย่างไรก็ตามจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้พบว่ามีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดมาตั้งแต่ระหว่างปี2564จนถึงปัจจุบันมีการรายงานอาชญากรรมดีเฟกต์แล้วราว800คดีได้มีเพียง16คนเท่านั้นที่ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดี